สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีของเล่นแปลกๆนะอีกอันนึงคือมันสะดุดตามากนะครับจนต้องเอามานะครับขอแกะกล่องก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนรถอะไรอ่ะมันเป็นรถเหมือนรถตัดหญ้านะรถแท็กเตอร์แล้วกันเรียกว่ารถแท็กเตอร์นะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวงานขอวางไว้ก่อนนะขอดูในกล่องให้อะไรเรามาบ้างนะครับในกล่องก็จะเป็นคู่มือนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่านไม่ออกเลยก็จะเป็นรูปรถแท็กเตอร์แล้วก็อะไรอ่ะให้เอาตัวประคับวางนะครับก็ประมาณนี้นะรายละเอียดอ่านไม่ออกจริงๆนะครับยังไงเดี๋ยวมาลองดูที่เจ้าตัวงานกันก่อนนะก็จะเป็นเหมือนรถแท็กเตอร์นะครับล้อหน้าเล็กล้อหลังใหญ่นะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนปลาคาร์ฟนะเหมือนปลาคาร์ฟเป็นลักษณะทงของญี่ปุ่นนะครับไม่ในใจความหมายนะครับเป็นลักษณะเหมือนแม่เหล็กนะผมลองเอามาวางนะนะเป็นแม่เหล็กจริงๆด้วยมันต้องมีลูกเล่นอะไรที่แปลกแน่นอนเลยแล้วเราก็เป็นลักษณะประมาณพูลแบ็กด้วยนะครับแล้วมีลานตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นดูแล้วกันว่ามันเล่นอะไรได้นะโอเคอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมจะเอาเจ้าตัวเนี้ยออกมาแล้วผมจะถอยหลังนะลักษณะจะเป็นพูลแบ็กหรือเปล่านี่นะครับอ้าวไม่ไปนะโอเคน่าจะเป็นเหมือนของเล่นที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเกิดกลไกจะทำงานก็ต่อเมื่อมีเจ้าตัวแม่เหล็กกระทบกับตรงนี้เห็นไหมครับโอ้โหตกไปแล้วจริงๆด้วยนะครับระบบกลไกก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้ตัวระบบรานมันทำงานก็คือจะต้องมีตัวที่อยู่บนนี้นะครับก็เป็นระบบแม่เหล็กในการปลดล็อกระบบรานนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีนะปุ๊บดึงออกเลยไม่ไปนะนี่นะครับไม่ไปนะครับรถไม่วิ่งนะก็เป็นของเล่นจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดเราใส่ตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับตามนะลานก็จะหมุนนะครับโอเคเป็นของเล่นจริงๆก็วิธีการเล่นก็คงเอาไว้แบบใสชนกันกับรถคันอื่นนะครับที่เป็นลักษณะเดียวกันแล้วถ้าเกิดตัวนี้ตกก็คือน่าจะแพ้นะผมคิดว่าเล่นอย่างนั้นนะก็เป็นของเล่นจริงๆนะครับคนญี่ปุ่นนี่เขาคิดของเล่นดีเลยนะถ้ามีตัวลานจะวิ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวลานเนี่ยถอยเท่าไหร่ก็ช่างยังไงตัวลานก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อเราเอาตัวนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเจ๋งดีนะนี่นะครับก็เป็นของเล่นแปลกๆจากญี่ปุ่นนะก็เดี๋ยวจะหาของเล่นแปลกๆนะครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับที่มันมีลูกเล่นที่ประหลาดๆนะเอามารีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับถ้าเกิดชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับอ่ะก่อนไปนี่เลยไปเลยโอเคสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ